ว้าวมากค่ะถูกใจคนลักทุเรียนโดยกระทรวงพาณิชย์จับมืินเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบูพพรหัวหินจัดงานคนลักทุเรียน2024พร้อมเปิดตัวตู้กดทุเรียนครั้งแรกในหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าตู้กดทุเรียนนี้จะมีสีเหลืองโดดเด่นบรรจุในรูปแบบแคปซูลเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทอง100%แช่แข็งจนเป็นไอศกรีมไม่ใส่น้ำตาลหรือผ่านการปรุงรสใดๆเป็นเนื้อทุเรียนล้วนๆสามารถชำระเงิน ได้ทั้งเงินสดและสแกน QR code ราคาแคปซูลละ40บาทวิธีการใช้เหมือนตู้ยอนเหรียญทั่วไปก็คือเลือกแคปซูลและจ่ายเงินเครื่องจะทำงานส่งแคปซูลมายังช่องส่งสินค้าเมื่อไฟที่ช่องส่งสินช่องรับสินค้าสีเขียวขึ้นจะสามารถเปิดกล่องรับแคปซูลทุเรียนมาลิ้มลองได้ทันทีถือว่าถูกใจคนรักทุเรียนที่มารอจุ่มทุเรียนแคปซูลกันอย่างคึกคักบางรายจุ่มได้แล้วก็เปิดชิมกันอย่างถูกอ,อกถูกใจหน้าตู้กันเลยทีเดียว